ประธาน UCI ออกโรงชมเพชรดารินทร์โชว์ผลงานเยี่ยมในโอลิมปิก2024กีฬาวันที่9กันยายน2567 16 นาฬิกา 9 นาทีเดวิดแลปปาเตียนประธานสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ส่งจดหมายชื่นชมเพชรดารินทร์สมราชนักปั่นสาวทีมชาติไทยที่ทำผลงานอย่างมีคุณภาพและประสบความสำเร็จในโอลิมปิกเกม2024ที่ประเทศฝรั่งเศสในฐานะที่เคยไปฝึกซ้อมอยู่ที่ศูนย์ฝึกจักรยานโลก WCC เสมึกพลเอกเดชาเหมกระสีประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน ACFและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูถัมภ์เปิดเผยว่าจากการที่แพรสออหญิงเพชรดารินทร์สมราชนักปั่นสาวทีมชาติไทยได้โควต้าไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเพชรดารินทร์ลงแข่งขัน2รายการประกอบด้วยไทม์ไทรอัลบุคคลหญิงและโรดเรสหญิงผลการแข่งขันปรากฏว่าเพชรดารินทร์สามารถแข่งขันได้ครบตามเส้นทางที่กำหนดไม่ถูกตัดเวลาหรือเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงจนได้รับคำชื่นชมจากทุกฝ่ายพลเอกเดชากล่าวอีกว่าล่าสุดเดวิดแลปปาเตียนประธานสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI และคณะกรรมการบริหารโอลิมปิกสากลหรือ IOC member ได้ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อีเมลถึงเพชรดารินทร์ผ่านสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่เพชรดารินทร์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสด้วยคุณภาพและประสบความสำเร็จในฐานะที่เพชรดารินทร์เคยไปฝึกซ้อมอยู่ที่ศูนย์ฝึกจักรยานโลกWCC ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์สำหรับข้อความในจดหมายที่ประธาน UCI ส่งถึงเพชรดารินทร์มีดังนี้ในนามของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีอย่างจริงใจที่คุณได้เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานถนนรายการโรดเรสและไทม์ไทรอัลในโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสแม้ว่าคุณจะไม่ได้ฝึกซ้อมอยู่ที่ศูนย์ฝึกจักรยานโลก WCC แล้วก็ตามแต่เรายังคงภาคภูมิใจอย่างยิ่งในความสำเร็จของคุณและความสัมพันธ์ที่คุณสร้างไว้ในช่วงเวลาที่คุณอยู่ที่นี่ช่วงเวลาของคุณที่ศูนย์ฝึกจักรยานโลกเต็มไปด้วยความทุ่มเทและความมุ่งมั่นอย่างไม่ลดละคุณภาพและผลงานของคุณในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นและความเข้มงวดในการเตรียมตัวของคุณอย่างแท้จริงคุณได้ใช้ประสบการณ์นี้เพื่อแข่งขันกับนักกีฬาชั้นนำของโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพและความสำเร็จของคุณเน้นย้ำถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของคุณขอให้คุณประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในอาชีพนักกีฬาของคุณขอแสดงความนับถือลงชื่อเดวิดแลปปาเตียนประธาน UCI และ IOC member พลเอกเดชากล่าวว่าจากผลงานของเพชรการินและคำชื่นชมจากประธาน UCI แสดงให้เห็นถึงการทำงานของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพวกเราทำงานหนักอย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้หยุดพักนักกีฬาก็มีการเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างเป็นระบบตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรของสมาคมดังเจตนารมณ์ในการทำงานที่ว่ามุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและต่อยอดไปสู่กีฬาอาชีพเราจะก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อชื่อเสียงของประเทศไทยเอาแล้วยื่นกกต.ยุบ6พรรคเข้าพบทักษิณก่อนตั้งรัฐบาลส.ครอบงำการเมืองวันที่9กันยายน2567 11 นาฬิกา 45 นาทีเอาแล้วอดีตแกนนำกลุ่มพิราบขาวยื่นกกต.ยุบ6พรรคเหตุเข้าพบทักษิณที่บ้านจันทร์สองล่าก่อนจัดตั้งรัฐบาลสอบผิดครอบงำพรรคเมื่อวันที่9กันยายน
2567ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นายนพรุตวรชิตวุฒิกุลอดีตแกนนำกลุ่มพิราบขาว2006เข้ายื่นหนังสือถึงกกต.เพื่อขอให้พิจารณายุบพรรคเพื่อไทยภูมิใจไทยร่วมไทยสร้างชาติชาติไทยพัฒนาประชาชาติและพลังประชารัฐสืบเนื่องจากพรรคเหล่านี้เดินทางเข้าพบนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งถือเป็นบุคคลภายนอกพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา21 28 29และมาตรา92วรรค1 3หลักเกณฑ์การยุบพรรคข้อ11ความปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองมาตรา93ทักษิณเรียกประชุมด่วนแกนนำทุกพรรคร่วมรัฐบาลที่บ้านจันทร์สองล่านายนพรุตกล่าวว่าเนื่องจากวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมามีการรายงานข่าวว่าบ้านจันทร์สองล่าที่เป็นบ้านพักของนายทักษิณได้มีการเรียกบุคคลเข้ามาพบปะซึ่งก็ปรากฏเป็นข่าวและมีภาพจากสื่อว่ามีหัวหน้าพักดังกล่าวและบุคคลหลายคนเข้าพบนายทักษิณแม้ว่านายทักษิณจะกระทำการโดยอ้างว่าเป็นบิดาของนางสาวแพทองธารชินวัตรซึ่งอยู่ระหว่างการไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศโดยนายทักษิณได้เรียกรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆเข้าพบเพื่อผลักดันนายชัยเกษมนิติสิริแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่31นั่นเป็นหลักฐานที่ตนยื่นในวันนี้ด้วยส่วนกรณีที่ยื่นยุบพรรคเพื่อไทยนั้นก็เป็นประจักษ์ว่านายทักษิณเป็นบิดาของนางสาวแพทองธารที่เป็นหัวหน้าพรรคฉะนั้นการกระทำการใดๆของนายทักษิณเสมือนเป็นการกระทำของพ่อและลูกและเป็นการกระทำที่เข้าข่ายในตามกรณีพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา28ที่พรรคจะต้องไม่ยินยอมให้บุคคลภายนอกเข้ามาควบคุมครอบงำสั่งการทำให้พรรคไม่สามารถดำเนินการไปได้อย่างอิสระและประกอบมาตรา29โดยนายทักษิณเป็นบุคคลภายนอกของพรรคการเข้าไปแทรกแซงหรือกระทำการใดๆจนเป็นที่สงสัยว่านายทักษิณเป็นเจ้าของพรรคเองหรือไม่หรือเป็นผู้มีอิทธิพลเหนือพรรคหรือไม่ตนจึงมายื่นหนังสือให้กกต.ได้พิจารณาซึ่งมีมาตราที่เกี่ยวข้องคือมาตรา21ที่ว่าการกระทำใดๆจะต้องได้รับมติของพรรคและการกระทำของพรรคซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริหารพรรคจะต้องกระทำไปด้วยความรอบคอบซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรมธรรมาภิบาลทุกครั้งเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนตามรัฐธรรมนูญนายนพรุตกล่าวอีกว่าทุกอย่างที่ผ่านมาบ่งบอกว่าการกระทำของนายทักษิณส่อไปในทางครอบงำสั่งการควบคุมพรรคโดยประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจว่านายทักษิณเป็นเจ้าของพรรคเพื่อไทยและรวมถึงการเป็นบิดาของนางสาวแพทองธารในฐานะหัวหน้าพรรคย่อมมีอิทธิพลเหนือส.แพทองธารส่วนที่นางสาวแพทองธารบอกว่ามีความคิดเป็นอิสระของตนเองนั้นตนสงสัยมาตลอดว่าการจัดตั้งรัฐบาลแต่ละครั้งนั้นมีการเรียกบรรดาพรรคร่วมเข้าประชุมเท่าที่ปรากฏทุกครั้งที่มีการจัดตั้งรัฐบาลหรือมีนโยบายต่างๆของพรรคเพื่อไทยนายทักษิณก็จะเป็นผู้แสดงความคิดเห็นก่อนพรรคตลอดเสมือนเป็นมติที่พรรคจะลงมติกันฉะนั้นการดำเนินการในบ้านจันทร์สองล่าในวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ได้ว่าเป็นการหารือเพื่อจัดตั้งรัฐบาลทั้งที่ทางกรมความประพฤติมีข้อห้ามว่านายทักษิณซึ่งเคยเป็นอดีตนักโทษต้องห้ามยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนั่นก็เป็นหน้าที่ของกรมความประพฤติต้องออกมาชี้แจงเรื่องด้วยแล้วบอกพวกกันซูเปอร์เล็กแซลคืนรถถังลั่นเดี๋ยวไปให้จุ๊บที่สนามบอลกีฬาวันที่9กันยายน2567 16:45 น.
ซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9เอาคืนรถถังจิตเมืองนนท์แซวกลับแรงลั่นเดี๋ยวจะไปให้จุ๊บที่สนามบอลหลังครองแชมป์โลก2กติกาวัน168เดนเวอร์หลังซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟลายเวท 125-135 ปอเอาชนะน็อกโจนาธานแฮกเกอร์ตีในการชกยกแรกคว้าแชมป์โลกวันมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวท 135-145 ปอมาครองได้สำเร็จในศึกวัน168เดนเวอร์ที่สังเวียนบอลอารีนาสหรัฐอเมริกาทำให้เจ้าตัวครองแชมป์โลก2กติกาโดยก่อนหน้านี้รถถังจิตเมืองนนท์นักชกซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทยออกมาโพสต์รูปพร้อมข้อความแซวซูเปอร์เล็กโดยเป็นรูปขณะทั้งคู่กำลังวิดีโอคอลคุยกันพร้อมข้อความระบุว่าเอาใหญ่ละเดี๋ยวนี้กะเอาแชมป์คนเดียวเลยเหรอดะโดนรถถังชมซูเปอร์เล็กดักศอกแม่นชีแฮกเกอร์ตีใจนิดเดียวโดนหนักๆไปทันทีแฮกเกอร์ตีโพสต์เปิดใจหลังโดนน็อกนึกว่าซูเปอร์เล็กมีอาการเลยรีบเดินเข้าหาซูเปอร์เล็กเผยเบื้องหลังสับศอกน็อกแฮกเกอร์ตีทำการบ้านเปลี่ยนสไตล์ชกล่าสุดซูเปอร์เล็กได้ออกมาเอาคืนลงสตอรี่Facebook ของตัวเองซูเปอร์เล็กมอรัตนบัณฑิตเป็นรูปขณะทั้งคู่กำลังวิดีโอคอลคุยกันพร้อมข้อความระบุว่าอยากจุ๊บก็ไม่บอกเดี๋ยวจะไปให้จุ๊บที่สนามมวยเอ็กซ์สนามบอล